ค่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณธีรศักดิ์กันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับตลาดหุ้นไทยนะคะก็ได้แรงใจจากปตท.นะคะที่ทำให้ตลาดยืนณบริเวณ 1,420 จุดได้แรงเชียร์แรงใจปตท.ยังเชียร์ไหวกันอยู่ไหมโอ้โหก็กังวลนิดนึงนะครับตรงแนวต้านแถวๆ300นะครับทีนี้มันมีข้อดีก็คือมันเริ่มเรียกว่าเห็นแรงซื้อแบงค์นะครับกลับเข้ามาโดยนำโดยตัวของ K-Bank นะครับตัวของ K-Bank ถ้าจะให้ดีนะครับจะต้องเบรกสัก180ขึ้นไปนะครับถึงจะคอนเฟิร์มว่าสัญญาณซื้อนะครับถ้ายังไม่บิด180เนี่ยในแง่ของจังหวะน่าจะยังเป็นทางของการดีดตัวในช่วงสั้นแล้วก็น่าจะไซด์เวย์เพราะนั้นตลาดนะครับยังทดสอบแนวต้านยังไม่ผ่านนะครับจุดที่เราสนใจนะครับก็คือ 1,425 ที่กำลังทดสอบอยู่โซนนี้แหละครับเบรกได้ก็น่าจะสิ้นสุดในแง่ของแนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ครับผมค่ะยังไม่เบรกก็ยังดูเสี่ยงนะครับดูแนวรับแถว1,400เลยนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นมาทดสอบในรอบนี้แล้วก็วอลุ่มยังไม่ค่อยเฟิร์มมากๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังมีสิทธิ์ที่จะย่อในช่วงสั้นอยู่ครับค่ะวอลุ่มยังอยู่ที่บริเวณ 30,000 ไม่ถึง 50,000 เนาะถ้า 50,000 ขึ้นไปหรือว่า 55,000 เนี่ยถือว่าคอนเฟิร์มเลยนะครับไม่ใช่คือ55,000แล้วโดนทุบลงมานะครับ55,000แล้วเบรก 1,425 นี่จะดีมากครับค่ะได้ค่ะค่ะต่อไปหุ้นที่ตามจากช่วงเช้าที่ผ่านมาในช่วงเช้านะครับตัวของ G-Cap ก็ดีตัวขึ้นมานะครับดูแนวรับนะครับโซนนี้เหมือนกันนะครับ 3.34 นะครับก็คิดว่าแรงขายที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าน่าจะเป็นแรงเทคโปรฟิตในช่วงสั้นนะครับแล้วก็สัญญาณซื้อเมื่อวานนะครับยังถือว่ายังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับลุ้นทดสอบ 3.6 นะครับสำหรับ G-Cap นะครับหลุด 3.20 เป็นจุดคัดลอสครับผมตัวของลิฟสติลนะครับวันนี้นิ่งๆนะครับแต่ว่าดูจากโครงสร้างในภาพใหญ่หน่อยผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเบรกแนวโน้มลงนะครับที่ 0.92 เนี่ยขึ้นมาได้แล้วการย่อตัวในช่วงสั้นก็ดูเป็นจังหวะเข้ารับครับผมค่ะได้ค่ะต่อไปนะครับก็หุ้นที่มีสัญญาณซื้อเพิ่มนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยเห็นนะครับแล้วก็วอลลุ่มค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเยอะในที่นี้คือค่อนข้างดูดีนะครับก็คือตัวของ RML Lemon Land ครับผมครับตัวของ Lemon นะครับก็เบรกแนวต้านที่บริเวณ 1.20 นะครับกลับขึ้นมาได้นะถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับระยะสั้นมีลุ้นทดสอบแนวต้านแถว 1.30 นะครับแล้วก็ดูจากโครงสร้างแล้วก็คิดว่าในแง่ของการลงนะครับตั้งแต่ระดับ2บาทเนี่ยน่าจะจบในแง่ของวอททอมเอาท์ไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วงสั้นอาจจะมีแนวต้านแถว 1.35 นะครับถ้าขึ้นไปถึงตรงนั้นก็เป็นจังหวะของการขายเพื่อรอการปรับฐานครับผมได้ค่ะ3ตัวนี้นะคะใช่ครับค่ะหมดหรือยังคะหมดครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับเยอะไปตลาดมันพลิกมานี่เจ๊งเลยนะครับผมสิกลัวอยู่เหมือนกันครับค่ะซิริซัตค่ะตัวของซีรีส์แซดนะครับมันตู้โอเพนช็อตอยู่เหมือนกันนะครับที่920นะครับก็ตอนนี้ย่อลงมาสั้นนะครับคิดว่ามีช็อตยังขอถือต่อนะครับแล้วก็ดูแนวรับนะครับ910นะครับถ้าลงไปกระแทกในช่วงสั้นเป็นจังหวะขายทั้งกำไรสำหรับคนที่เปิดโอเพนช็อตกันมาครับผมค่ะตัวของออปชันนะครับออปชันนะครับซีรีส์แซดคอนะฮะเมื่อเช้าที่คอกันมานะคะ925โอเคตัวของนะครับจุดที่เราดูกันก็คือที่แอดมันนี่นะครับที่925คือดูลองคอแล้วก็ลองพูดพร้อมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดกำลังทดสอบต้านสำคัญอยู่ไม่รู้ออกด้านไหนนะครับแต่ว่ารู้ว่าวัน2วันนี้นะครับไม่ขึ้นแรงก็ลงแรงเพราะนั้นกลยุทธ์ที่ดูก็คือลองทั้งคอทั้งพุทเนี่ยครับแล้วถ้ามันเลือกข้างก็โคข้างที่ได้เปรียบเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ปิดข้างใดข้างหนึ่งที่ได้ตังค์ใช่ไหมฮะปิดข้างที่ขาดทุนครับแล้วก็ถือตัวที่ได้เงินสิครับคือมันเลือกแล้วเรากำไรเราก็ถือตัวที่กำไรครับผมจะไปขายทำไมครับผมตัวที่เรียกว่าจะไปขายตัวกำไรทำไมล่ะครับมันเลือกเรียกว่ามันมีตัวถูกทางแล้วเราก็โหตัวนั้นไว้อีกสักวันสองวันแล้วค่อยเทคโปรฟิตครับผมครับเพราะนั้นตัวของ
call option นะครับตอนนี้อยู่แถวๆ23นะครับที่สไตล์ภายที่925นะครับแถวๆ23ตรงนี้ยังพอเสี่ยง open ลองได้นะครับส่วนตัวพุทนะครับสนใจนะครับแถวๆ28.5 นะครับแถวๆ 28.5 นะครับรอย่อลงมาสักนิดหนึ่งนะครับเราตั้งรับในจังหวะโอเพ่นลองนะครับยังพอมีโอกาสย่อลงมาสำหรับตัวฝั่งพุทธครับผมก็เน้นไปทางลองทั้งคอแล้วก็พุทธพร้อมกันเลยนะครับผมครับก็ลองสองตัวนะฮะทางล็อกเขาเรียกไม่ลองสองตัวลองสองข้างเลยนะครับไม่รู้ข้างไหนแต่รู้ว่าถ้ามันเบรกด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ขายตัวที่ขาดทุนแล้วก็โฮตัวที่กำไรไว้อีกวันสองวันแล้วก็เทคโปรฟิตมันครับผมเลือกได้สองทางนะทั้งทางขึ้นกับทางลงสำหรับตลาดออปชันค่ะใช่ครับขอให้มันมีทิศทางที่ชัดนะครับไม่ใช่ว่าพอพรุ่งนี้ยังจ่อ1420 1425ต่ออันนั้นก็ท้ายก็ต้องปิดแล้วครับเพราะว่าตลาดมันยังไม่ยอมเลือกสักทีนึงครับผมได้ค่ะครับหมดหรือยังคะทองคำราคาทองนะครับย่อค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังทดสอบรับสำคัญนะครับ 18,920 นะครับในตัวของซีรีส์แซดนะครับถ้าหลุด 18,900 ลงไปนะครับผมคิดว่ามีโอเพ่นลองพอสต็อปลอสก่อนเพราะว่าทองมันเริ่มมีเงื่อนไขแปลกๆเกิดขึ้นนะครับต้องระวังนิดนึงครับผมแต่ว่าถ้าเน้นจริงๆผมคิดว่าเสี่ยงลุ้นจังหวะการบีบตัวได้นะครับก็ระวังหลุด 18,900 พอครับผมโอ้ยซองทองโดนแทงซะเทิร์กแล้วไส้แตกเลยครับไส้แตกเลือดฉาดเลยแดงโล่เลยครับผมโอเคฮะก็คงหมดแล้วเนาะครับได้เลยครับหมดแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะครับ